เจ้าคุณพระสินีนาถโอบกอดเพื่อนพยาบาลทบ.41อย่างเป็นกันเองเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2563พลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาถพิลากัลยาณีเดินทางไปรับฟังการบรรยายสรุปสภาพความเป็นอยู่ของชาวมุสลิมและร่วมพิธีดูอาขอพรนมัสยิดกลางนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยเจ้าคุณพระสินีนาถได้สวมสิ้นผ้าไหมสีทองและร่วมสวดดูอาขอพรพร้อมกับประชาชนทุกคนทั้งนี้เจ้าคุณพระสินีนาถได้พบปะพูดคุยกับข้าราชการและพี่น้องประชาชนที่ไปต้อนรับอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังมีเพื่อนๆพยาบาลทบ.41มาต้อนรับและร่วมถ่ายภาพหมู่ซึ่งเจ้าคุณพระสินีนาถได้โอบกอดพูดคุยกับเพื่อนอย่างเป็นกันเองสร้างความประทับใจเป็นอย่างมากขอบคุณภาพจากประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช